รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับถ้าพูดถึงธุรกิจยานยนต์ในปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้มีการแข่งขันสูงมากเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องพึ่งพาพนักงานขายและงานบริการหลังการขายที่ดีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์หลายๆรายนะครับก็เลยให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายแบบนี้มากเลยนะครับบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดจัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย Isuzu รอบชิงชนะเลิศณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่กลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลังการขายของผู้จำหน่าย Isuzu เพื่อยกระดับความพอใจของลูกค้าซึ่งปีนี้ผู้จำหน่าย Isuzu ในสปป.ลาวและประเทศกัมพูชาได้ร่วมส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละด้านโดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารยานยนต์และติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับรายการคณาโตมี่ครับเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนต่อจากช่วงข่าวเมื่อกี้นะครับเมื่อผู้ผลิตยานยนต์และผู้จัดจำหน่ายยานยนต์นั้นได้ยอดขายที่ดีกำไรงามก็มักจะจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนนะครับให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการซัพพอร์ตเขาซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนให้ธุรกิจเขาดีขึ้นนะครับก็คือสื่อมวลชนหรือว่ารายการโทรทัศน์อย่างเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จูนก็เลยนำบรรยากาศของงาน Tank Press Party ของค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งมาฝากกันไปติดตามชมกันได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะวันนี้จุนพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมงาน Isuzu Tank Press Party 2018ค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขามีคอนเซปต์งานว่า Isuzu Blue and Red Great Adventure ค่ะซึ่งปีนี้นะคะพิเศษเพราะว่าเขาให้พี่ๆสื่อมวลชนค่ะร่วมประกวดร้องเพลงนะคะเธอทำให้ได้รู้ของพี่ปั๊บโปรโตโต้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในงานกันเลยก่อนนะคะบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดจัดงาน Isuzu Tank Press Party 2018ภายในห้องวิภาวดีบอลรูมของโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวบรรยากาศเต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่แต่งกายในชุดโทนสีน้ำเงินแดงภายใต้คอนเซปต์ Isuzu Blue and Red Great Adventure บรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมและร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมายด้วยเกมจับฉลากจับตุ๊กตาชุดบาสเกมขดลวดไฟฟ้างาน DIY หรือถ่ายภาพเป็นไฟล์กิ๊บเก๋ๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงอาหารอร่อยจากร้านต่างๆ
หลังจากนั้นร่วมลุ้นไปกับรางวัลจากกิจกรรมการส่งคลิปวิดีโอร้องเพลงครบรอบ60ปีท้องอีซูซูเธอทำให้ได้รู้ของวงโปรเตนโตที่ตัดสินโดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิจาก GMM Grammy ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับบัตรกำนันมูลค่า 20,000 บาทเป็นรางวัลจากนั้นชมมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากวงโปเตโต้และเบลล่ารานีที่มาสร้างสีสันให้กับงาน Isuzu Tank Fest Party ปีนี้ให้สนุกยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยการจับรางวัลใหญ่ให้สื่อมวลชนที่มาร่วมงานได้ลุ้นกันเป็นโค้งสุดท้ายเป็นอันเสร็จสิ้นงาน Isuzu Tank Fest Party 2018สมกับที่ปีนี้เป็นปีทองของ Isuzu ในวาระครบรอบ60ปีของการดำเนินธุรกิจในไทยต้องขอบคุณจูนนะครับที่ทำให้ได้รู้ว่างาน Isuzu Tank Press Party ในปีนี้เขามีการประกวดร้องเพลงกันด้วยแต่ตอนนี้ครับเราไปชมกันต่อกับช่วงเปิดอกเลยดีกว่านะครับเรายังอยู่กับจูนพร้อมกับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในวงการยานยนต์ส่วนจะเป็นใครจากค่ายไหนนั้นต้องไปติดตามชมกันครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheel ทุกต้นเดือนช่วงเปิดอกวันนี้นะคะจูนขอเอาใจคนชอบแต่งค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีรถกระบะหรือว่ารถยนต์ SUV นะคะและต้องการความแตกต่างนะคะแล้วก็ความทันสมัยจูนขอแนะนำเลยค่ะแบรนด์ฟิตนะคะซึ่งอยู่ในวงการนานกว่า32ปีแล้วพบกับคุณตายค่ะหรือว่าคุณณภาลัยเชื้อเชียงเม่นหัวหน้าการตลาดบริษัท PSG Interhead จำกัดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตายค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจูนคงต้องขอสอบถามในเรื่องของประวัติความเป็นมาของฟิตกันก่อนดีกว่าว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะก็ฟิตนะคะก็เป็นแบรนด์หนึ่งของบริษัทวิเชียรไดนามิกอินดัสทรีนะคะซึ่งบริษัทวิเชียรไดนามิกอินดัสทรีของเรานะคะก็จะมีแบรนด์ทั้งหมดด้วยกัน4แบรนด์นะคะก็มี WDI Fatlite แล้วก็ Diamond แล้วก็เป็นแบรนด์ฟิตที่เป็นอุปกรณ์ประดับยนต์ค่ะค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่รวมระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจกี่ปีแล้วคะถ้าเกิดรวมโดยตัวบริษัทของวิเชียรไดนามิกอินดัสทรีเลยอะค่ะก็ประมาณ40กว่าปีแล้วอะค่ะแต่สำหรับตัวฟิตเนี่ยก็เพิ่งเริ่มมาประมาณ30กว่าปีค่ะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้านี่รู้จักเราในเรื่องของสินค้าอะไรคะเป็นสินค้าประดับยนต์ค่ะก็ด้วยความที่ฟิตเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือเราดีไซน์เองตั้งแต่การคัดแมทเทอเรียลวัสดุที่คุณภาพแล้วก็กระบวนการการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็การควบคุมทุกขั้นตอนในการผลิตทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพก่อนที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่า32ปีแล้วนะคะที่ฟิตครองใจผู้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้คุณตายคิดว่าอะไรที่ทำให้เสียงตอบรับดีขนาดนี้อะไรที่ทำให้ลูกค้าชอบในผลงานของเราขนาดนี้คะอันดับแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการดีไซน์อันดับที่2ก็คือคุณภาพเหมือนสโลแกนของฟิตอะค่ะที่บอกว่า quality and difference ก็คือคุณภาพและความแตกต่างที่เรามีเหนือคู่แข่งมาโดยตลอดด้วยความที่เราเนี่ยคำนึงถึงว่าเวลาเราซื้อของก็เหมือนอยากได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ความแตกต่างแน่นอนแหละการแต่งรถเนี่ยเราก็อยากให้มีความโดดเด่นมีสไตล์ตอบสนองความต้องการของตัวเองบ่งบอกความเป็นตัวเองใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถประเภทไหนที่มักจะมาติดชุดแต่งของฟิตนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเป็นพวกกระบะแล้วก็ SUV เป็นหลักค่ะแต่ภายในต้นปีหน้านะคะเดี๋ยวเราจะออกชุดแต่งเป็นตัวใหม่ของ Yaris Active ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นี่นำผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมกันด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของ Miu X ปี2017ค่ะก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันเลยจะเป็นสเกิร์ตหน้าหลังแล้วก็มีพวกถ้วยรองมือเปิดฝาครอบถังน้ำมันนะคะแล้วก็มีตัวเป็นคาดเอวค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของสื่อออนไลน์รุนแรงมากใช่ค่ะเรามีการแข่งขันยังไงบ้างคะเราก็มีช่องทางการจำหน่ายในไม่ว่าจะเป็นทั้งด้าน Facebook แล้วก็เป็น LINE Official ค่ะเดี๋ยวนี้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วอยู่แล้วมีความต้องการอะไรก็เสิร์ชเข้ามาถามแอดมินเราเราก็คอยตอบอยู่ตลอดเวลาสแตนด์บายตลอดเวลาเลยค่ะมีช่องทางไหนชื่ออะไรบ้างคะอ๋อค่ะก็ถ้าเป็นแฟนเพจนะคะก็พิมพ์ fit นะคะ f i w t แล้วก็แฟนเพจนะคะจะขึ้นว่า fit auto ส่วน line at ก็พิมพ์ at นะคะแล้วก็ f i w t auto ค่ะ fit auto ค่ะซึ่งในสื่อออนไลน์ของเราเนี่ยก็จะมีรีวิวใช่ค่ะเอาไว้ด้วยใช่จะมีพวก new product หรือว่ารีวิวจากลูกค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วการติดตั้งล่ะคะการติดตั้งนะคะเราก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญติดตั้งไว้ที่โรงงานที่ไซน้อยเลยค่ะค่ะติดตั้งนอกสถานที่หรือว่าคุณลูกค้าต้อง walk in ไปคะ
ก็ได้ทั้ง2ช่องทางค่ะถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยากจะติดที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเราก็มีเซอร์วิสให้ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมนอกจากฟิตนะคะจะครองใจผู้ใช้คนไทยแล้วเนี่ยยังดังไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยค่ะตอนนี้เราก็มีตัวแทนจำหน่ายที่ต่างประเทศนะคะก็จะเป็นในภูมิภาคเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอินเดียฟิลิปปินส์หรือเวียดนามเราก็มีค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นลูกค้าของฟิตอยู่แล้วนะคะแล้วต้องการอยากจะเป็นดีลเลอร์มีช่องทางไหนให้ติดต่อเป็นลูกค้าหรือเป็นดีลเลอร์บ้างคะค่ะก็ติดต่อมาที่เว็บไซต์ได้นะคะก็ www.fitauto.com นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเพราะปกติเนี่ยเราก็จะมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอยู่แล้วยังไงก็ถ้าเกิดอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของฟิตก็เรียนเชิญค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยในเรื่องของชุดตกแต่งเราจะมีเทคนิคอะไรหรือว่าข้อควรระวังอะไรในการเลือกชุดตกแต่งรถคะก็เวลาอยากจะแต่งรถสักคันนึงนะคะเราก็อยากจะรักษารถของเราให้ดีที่สุดเนาะก็อยากให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเรื่องความสวยงามเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ยังไงก็ขอให้ฟิตเป็นหนึ่งในตัวเลือกของทุกท่านด้วยกันค่ะค่ะการันตีนะคะด้วยการดำเนินงานมากว่า30กว่าปีแล้วนะคะคุณผู้ชมจูรับรองเลยว่าต้องถูกใจนะคะโดยเฉพาะสินค้าใหม่จากฟิตค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณตายมากๆเลยที่แขกทางรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับจูนจะพาเราไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนอย่าลืมติดตามช่วงเปิดอกให้ได้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตนำภาพสไปช็อตและข้อมูลที่ช่างภาพสุดเจ๋งของผมเนี่ยเขาไปหามาได้มาฝากคุณผู้ชมกันก่อนกับช่วงรหัสลับ DNA ไปติดตามชมกันได้เลยครับช่วงรหัสลับ DNA เป็นที่คาดหมายกันนะครับว่ารถยนต์นั่งขนาดกลางโมเดล508ของเปอร์โยเจเนเรชั่นใหม่ซึ่งเป็นเจเนเรชันที่2จะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดในปี2018โดยติดแท็กสำแดงตนนะครับว่าเป็นรถยนต์โมเดลปี2019ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่ภาพของรถยนต์ต้นแบบชุดนี้ออกมาแสดงว่ากระบวนการทดสอบการใช้งานบนถนนสาธารณะทั่วไปได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและถ้าไม่มีข้อขัดข้องทางเทคนิคใดๆนะครับภาพของรถยนต์ที่พร้อมขึ้นสายการผลิตเพื่อจำหน่ายจริงคงทยอยออกมาอีกไม่นานนี้ครับซึ่งจากข้อมูลที่เปอร์โยแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นนะครับระบุว่าแพลตฟอร์มที่เปอร์โย508ใช้จะเป็นแพลตฟอร์ม EMP 2ที่เริ่มใช้กับรถยนต์ขนาดคอมแพคและขนาดกลางมาตั้งแต่ปี2013โดยมีการใช้กับรถยนต์ในกลุ่ม PSA, Peugeot, Citroën และ General Motors ข้อดีของการใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นประหยัดงบประมาณและสามารถตั้งราคาจำหน่ายที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับถ้าตลาดมีความต้องการสูงยังสามารถแตกลายเป็นเวอร์ชันพิเศษได้หลากหลายมากขึ้นสำหรับสไตล์การออกแบบของ Peugeot 508ใหม่นี้นะครับส่วนหนึ่งมีที่มามาจากคอนเซปต์คาร์ Peugeot Instinct Concept โดยรูปแบบของตัวถังนะครับจะเป็นรถยนต์แบบ4ประตูคูเป้ที่มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายเป็นพิเศษโดยเฉพาะในห้องโดยสารด้านหลังถึงแม้ว่าจะมีแนวเส้นหลังคาแบบรถยนต์คูเป้ที่เทราดต่ำไปทางด้านหลังเป็นพิเศษก็ตามครับเป็นไงกันบ้างครับกับภาพสไปช็อตรถยนต์และข้อมูลเจ๋งๆที่เราได้มาถ้าชอบนะครับสัปดาห์หน้าต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนในช่วงเอ็กซเรย์นะครับก็เช่นเคยครับเราได้นำความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องยนต์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์มาเอ็กซเรย์คุณผู้ชมกันดูอย่างใกล้ชิดส่วนวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเอ็กซเรย์เรื่องไหนต้องติดตามพร้อมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์นักออกแบบหนุ่มใหญ่ชาวเยอรมันตะวันออกมิชชาบอร์เคิร์ตซึ่งมากุมบังเหียนการออกแบบของแบรนด์กระทิงดุลัมโบกินีแห่งเมืองโบโลญญาต่อจากฟิลิปโปเปรินีที่ย้ายไปดูแลสำนักออกแบบอีตันดีไซน์ได้เปิดเผยถึงเกณฑ์ในการออกแบบของลัมโบกินี
ว่าอยู่ภายใต้คุณลักษณ์หรือแบรนด์วาลู3ประการได้แก่วิสัยทัศน์ความเรียบง่ายและความล้ำหน้าซึ่งนำไปสู่คุณลักษณ์งานออกแบบ6ประการคือความโดดเด่นเป็นที่จดจำความเฉียบคมการแสดงออกถึงการทำงานของเครื่องยนต์กลไกความสุดขั้วเกินความคาดหมายและไม่ประนีประนอมขั้นตอนการออกแบบของ Lamborghini เริ่มต้นที่สัดส่วนเส้นสายและรายละเอียดที่สะท้อนตัวตนเช่นการเป็นรถที่กว้างและเตี้ยแตกต่างจากรถคันอื่นบนถนนรวมไปถึงการออกแบบให้หน้ารถหักมุมเป็นปลายแหลมที่ให้ความรู้สึกถึงการแหวกอากาศรวมไปถึงการมีเส้นสายรายละเอียดการออกแบบที่กล้าหาญท้าทายไม่เดินตามใครและท้ายที่สุดคือต้องดูออกว่านี่คือ Lamborghini แนวความคิดนี้ยังต้องส่งไปถึงการออกแบบภายในห้องโดยสารของ Lamborghini ซึ่งได้นำความรู้สึกเร้าใจจากการควบคุมเครื่องบินขับไล่มาเป็นแรงบันดาลใจถึงจุดนี้นะครับต้องยอมรับว่า Lamborghini สามารถทำได้อย่างที่วางแนวคิดไว้ทุกประการรถยนต์ของพวกเขาตราตรึงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจคนรักรถทุกคนและเป็นรถในฝันอย่างที่ไม่มีใครโต้แย้งได้แต่สิ่งที่ท้าทายก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคต่อไปของซุปเปอร์คาร์นั้นจะเป็นเช่นไรจากการมาถึงของระบบขับเคลื่อนไร้คนขับเมืองอนาคตโลกดิจิตอลเครื่องพิมพ์3มิติและโลกของการเชื่อมต่อพวกเขาเชื่อนะครับว่าแม้ว่าโลกและทัศนคติในการใช้รถยนต์อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตเช่นคนจะเป็นเจ้าของรถยนต์น้อยลงแต่หันมาใช้บริการรถยนต์สาธารณะประเภทคาร์แชร์ริ่งและการเดินทางสะดวกสบายจากรถขับขี่อัตโนมัติหรือเมืองที่ไม่เอื้ออำนวยการขับรถอีกต่อไปแต่คนเราก็ยังคงมองหาประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะตัวและหลงไหลในความสนุกเร้าใจของความเร็วจากการขับขี่ด้วยตัวเองอยู่แม้ในช่วงหลังนะครับเราจะได้เห็นการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับ Lamborghini ที่ขายประสบการณ์ความเร็วในรูปแบบดั้งเดิมที่มาพร้อมกับเสียงที่ดุดันเน้นความเร็วในแบบไร้เสียงเหมือนดูโทรทัศน์ไม่เปิดเสียงหลายคนคงยังนึกไม่ออกนะครับว่าอรรถรสของเสียงที่หายไปนั้นจะถูกทดแทนได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆรถไฟฟ้าคืออนาคตอย่างแน่นอนเพราะมีข้อได้เปรียบมากมายและใช้ชิ้นส่วนน้อยลงแต่ในข้อได้เปรียบนั้นยังนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการเช่นตำแหน่งการวางแบตเตอรี่อย่างที่รู้กันนะครับว่ารถไฟฟ้ายุคใหม่นิยมวางแบตเตอรี่ไว้ให้ต่ำที่สุดเช่นบริเวณใต้พื้นรถเพื่อให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำแต่ถ้าทำอย่างนั้นนะครับรถก็จะไม่มีรูปแบบที่แบนราบสวยงามอย่างที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปอีกแนวคิดหนึ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างมากคือเทคนิคการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเพราะด้วยเทคโนโลยีนี้พวกเขาสามารถสร้างรูปทรงที่ยากและมีต้นทุนสูงได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงสามารถสร้างรถที่มีความเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าแต่ละคนได้ง่ายขึ้นอีกด้วยในส่วนเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นเขานำเสนอไอเดียที่ได้แรงบันดาลใจจากการแข่งรถในเกมคอมพิวเตอร์ที่ดูน่าสนุกเช่นการนำเอาเทคโนโลยีภาพซ้อนเสมือนหรือ AR ที่สามารถฉายภาพซ้อนของครูฝึกอย่างวาเลนติโนบาโวนีนักขับทดสอบผู้เป็นตำนานของ Lamborghini ลงไปบนกระจกหน้าให้เราได้ขับตามลายของเขาเพื่อศึกษาเทคนิคการขับในสนามแข่งว่าบาโวนีขับรถคันนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรและยังสามารถสร้างคู่แข่งให้เรานำรถไปวิ่งในสนามแข่งได้อย่างสนุกสนานแม้จะต้องวิ่งเพียงคนเดียวก็ตามนับเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งที่เขาผู้ซึ่งอยู่กับแบรนด์อนุรักษ์นิยมอย่างโพเช่มากว่า17ปีจะต้องออกแบบรถยนต์ที่มีรูปลักษณ์เขย่าหัวใจให้เต้นระดับ8อย่าง Lamborghini แต่จากวิสัยทัศน์และฝีมือของบอร์เคิร์ตเราเชื่อได้นะครับว่าต่อจากนี้ไป Lamborghini จะเร้าใจกว่าเดิมอย่างแน่นอนเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels
ทุกต้นเดือนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าเรารับรองว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนมอนสเตอร์เนี่ยมันเป็นรถที่ผลิตมาตั้งแต่ประมาณ20ปีแล้วล่ะแล้วก็เจ้า718เนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของเขาซึ่งเขาเนี่ยตั้งชื่อขึ้นมาโดยนึกถึงรถสปอร์ตในอดีตของเขาแล้วก็รถรุ่นนั้นเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์4สูบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหยิบยืมเอาชื่อ718เนี่ยมาตั้งให้กับบ็อกเซอร์คันใหม่คันนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนะพี่บิ๊กพวกรู้มาว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของปอร์เช่เลยในรอบ40ปีเลยนะที่เขาเอาเครื่องยนต์ Boxster 4สูบมาใช้ในโปรดักชันคาร์เลยอ่ะใช่แล้วแล้วก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ๊ะแล้วเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเร้าใจเท่าสมัยก่อนที่เป็น Boxster 6สูบหรือเปล่าน่าน่ะสิเป็นสิ่งที่อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราต้องพิสูจน์กันนะพี่ปิ๊กได้แต่ว่าเดี๋ยวหลังคานี่เปิดไปเลยแล้วกันนะหลังคาเนี่ยปิดได้อ๋อเหรอเขาทำงานถ้าเกิดรถวิ่งต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาทำงานภายในเวลาเพียงแค่9วินาทีเท่านั้นเองสะดวกสบายแต่ว่าเดี๋ยวนะก่อนอื่นเนี่ยจะขอปรับเป็นโหมด Sport Plus ก่อนเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้รถออกอาการนิดนึงเราจะได้รู้สมรรถนะอย่างเต็มที่ไงแต่ว่ามันก็ยังปลอดภัยอยู่นะโหยเรื่องของความแรงนะพี่ปิ๊กอันนี้ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยคือถึงแม้มันจะเป็นเครื่องยนต์4สูบก็ตามนะแต่ด้วยน้ำหนักที่เบาแล้วก็มีเทอร์โบช่วยเนี่ยมันทำให้รถแบบจี๊ดมากแล้วมันยังมีอีกปุ่มนึงนะสมมติว่าเราต้องการที่จะเร่งแซงในเวลาฉุกเฉินเนี่ยถ้ากลัวกำลังไม่พอเนี่ยมันจะมีปุ่มอันนี้เลย Sport Response ซึ่งรถเนี่ยจะบูสต์ภายในเวลา20วินาทีเพิ่มกำลังได้แบบรวดเร็วทันใจเจ้า Porsche 718 Boxster คันนี้เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์4สูบนอนยัน 2.0 ลิตรฉีดตรงแล้วก็มีเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุดเนี่ย300แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยได้ 38.7 กิโลกรัมเมตรที่ 1,950 รอบถึง 4,500 รอบต่อนาทีแล้วเขาก็เป็นเครื่องยนต์เนี่ยวางกลางนะทำให้กระจายน้ำหนักเนี่ยดีเมื่อเราดูผลทดสอบดาตอนของเราเนี่ยนะ0ถึง100รถคันนี้เนี่ยทำได้ 5.4 วินาทีแล้วถ้าเราเทียบรถที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเนี่ยในฐานข้อมูลของเราอะนะก็มีเจ้า i8 เนี่ยแหละของ BMW ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นรถคนละประเภทกันนะนะเพราะ i8 เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรไฮบริดซึ่งมันคนละตลาดกันอยู่แล้วแต่ว่าดูประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงกันถึงแม้นะเขาจะใช้เครื่อง 2.0 ลิตรมีขนาดเล็กประหยัดแต่มันก็แรงผลทดสอบอัตราเร่งที่ความเร็ว 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะรถคันนี้ทำได้ภายในเวลา 2.7 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ในเวลา 3.1 วินาทีเพราะว่าช่วงล่างคันนี้ดีมากๆเลยนะพี่ปิ๊กเพราะอย่างที่พี่บอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องวางกลางใช่ไหมทำให้หน้ารถเนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็อีกอย่างคือตำแหน่งคนขับเนี่ยอยู่ตรงกลางมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยขับง่ายเข้าง่ายใช่ก็อย่างที่ปุ๊กว่านั่นแหละถูกต้องเพราะรถคันนี้เนี่ยเขาใช้ช่วงล่างแมคเฟอร์สันสตาร์ทแล้วก็มีแอนตี้โรบาร์ทั้งหน้าและก็หลังแล้วก็จานเบรกของเขาเนี่ยนะมีขนาดใหญ่330มิลนะแล้วก็เวลาที่เราทดสอบเบรกเนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหยุดได้ภายในระยะทาง 35.5 เมตรเท่านั้นเองซึ่งถือว่าสั้นมากที่สุดตั้งแต่เราเคยทำทดสอบรถมาเลยเจ้า Porsche 718เนี่ยนะเป็นน้องเล็กคันสุดท้องของตระกูลเลยนะต้องถือว่าราคาย่อมเยาที่สุดสมรรถนะก็ร้อนแรงไม่แพ้รุ่นพี่เลยทีเดียวตัวถังก็มีเลือก2แบบนะไม่ว่าจะชอบแบบคูเป้หรือว่าจะชอบแบบเปิดประทุน Boxster แบบนี้เป็นไงปุ๊กลองขับแล้วรู้สึกไงชอบไหมคือภายนอกเนี่ยปุ๊กว่ามันสวยกว่า Boxster รุ่นก่อนๆเยอะมากเลยแล้วก็พอพูดถึงดีไซน์ภายในเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า
มันคงเอกลักษณ์ความเป็นปอร์เช่ไอเดนติตี้ได้ดีคือเข้ามารู้เลยว่าเนี่ยคือปอร์เช่ต่อไปเรื่องของการขับขี่นะก็ถูกใจคือเรื่องของความแรงการออกตัวการเร่งแซงคือง่ายๆว่ามันจี๊ดจ๊าดอ่ะคือเหมือนกับเครื่องเล็กนะแต่มันแบบมันขับได้สุดมากบาลานซ์ดีด้วยช่วงล่างดีเกาะถนนดีโดยรวมเนี่ยราคามันก็ย่อมเยานะแต่มันก็เป็นรถสปอร์ตที่ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยแหละถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าคุ้มค่าเรื่องชอบนี่พี่ปิ๊กชอบมากระบบเบรกของเขาเบรกได้แบบมั่นใจมากดูจากผลทดสอบของเราเนี่ยตั้งแต่เราทำทดสอบมาเนี่ยคันนี้ถือว่าสั้นที่สุดแล้วก็อีกเรื่องนึงนะที่ชอบก็คือว่านี่ปุ่มนี่เลยสปอร์ตเรสปอนมันเหมือนวาร์ปโซนเวลาเราเล่นเกมพอกดปุ๊บเนี่ยมันบูสต์ทันทีแล้วก็มันค้างอยู่ภายในเวลา20วินาทีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขมากส่วนที่อยากจะติเข้านิดนึงเนี่ยนะก็คือราคาเนี่ยเขาถือว่าราคาเขา7.2 ล้านก็ถือว่าโอเคสมเหตุสมผลนะแต่ว่าเจ้านี่เลยกระจกมองหลังเนี่ยยังต้องใช้มือปรับอยู่นะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยจอตรงนี้มันยังไม่มีกล้องมองหลังก็เลยทำให้เวลาเราถอยหลังก็อาจจะลำบากนิดนึงอันนี้ด้วยกุญแจด้วยเพราะกุญแจเนี่ยรุ่นนี้แบบปอร์เช่อ่ะคนจะต้องแบบเปิดแบบคีย์เลสแล้วสตาร์ทรถไม่ต้องใช้กุญแจเปิดประตูไม่ต้องใช้กุญแจอันนี้ก็ยังต้องเป็นกุญแจระดับแต่กุญแจเขาน่ารักนะเป็นรูปรถเหมือนกันทุกรุ่นไม่ว่ารุ่นเล็กกลางใหญ่โอ้แล้วพูดถึงนะพี่ปิ๊กรถขนาดเนี้ยเวลาพังก็เอาเรื่องเหมือนกันเนาะโอ้ยหายห่วงหายห่วงทาง AAS เนี่ยเขาการันตีรุ่นนี้ถึง9ปี9ปีเลยเหรอแล้วก็โดยช่างเนี่ยนะคุณภาพที่เขาเซอร์ติฟายเนี่ยจากทางเยอรมนีเลยเรื่องบริการนี่หายห่วงเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็มีข่าวสารในวงการยานยนต์ต่างๆมาเล่าให้ฟังมากมายเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนประเทศไทยเป็นแชมป์อีกแล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยโตแต่เป็นเรื่องไม่ค่อยดีแน่นอนไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่ทำไมเราชอบเป็นแชมป์แบบนี้นะครับหลังจากเป็นแชมป์เรื่องอะไรนะผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดมากที่สุดใช่อันนี้เป็นแชมป์เป็นแชมป์อยู่บนถนนมากที่สุดใช้เวลาบนถนนในชั่วโมงเร่งด่วนมากที่สุดคือประเทศไทยนะครับเป็นการสำรวจของอเมริกานะครับปรากฏว่าประเทศไทยในปี17เนี่ย2017หรือปีที่แล้วเนี่ยนะครับไทยเป็นแชมป์ในการใช้เวลาบนท้องถนนในชั่วโมงเร่งด่วนนานที่สุดเฉลี่ย56ชั่วโมงต่อปีนะครับครับที่2คืออินโดนีเซียโอ้51ชั่วโมงต่อปีโอ้น้อยกว่าเราตั้ง5ชั่วโมงที่3คือโคลอมเบีย49ชั่วโมงนะครับที่4เวเนซุเอลา42ชั่วโมงและที่5อันดับ5นะครับรัสเซียและอเมริกาเท่ากันที่41ชั่วโมงโอ้เราเป็นแชมป์นะเป็นแชมป์เป็นแชมป์นี่เหนือรัสเซียเหนืออเมริการถติดคือใช้เวลาคือชั่วโมงเร่งด่วนติดกว่าชาวบ้านเขาครับว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้วัดเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนใช่มั้ยอันนี้ชั่วโมงเร่งด่วนแต่มีอีกอันนึงเค้าวัดการใช้เวลาบนท้องถนนนะครับนานที่สุดเนี่ย
่อปีปรากฏว่า LA เมือง LA เป็นแชมป์ลอสแอนเจลิสเป็นแชมป์อ๋ออันนี้ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนแต่ว่าเป็นเฉลี่ยต่อปีเฉลี่ยต่อปีใช้เวลาบนท้องถนนวัดเป็นเมืองครับเมืองที่ได้แชมป์คือลอสแอนเจลิส102ชั่วโมงต่อปีโอ้นะครับอันดับ2อันนี้เป็นมอสโกละเป็นรัสเซียละรัสเซียอันดับ3คือนิวยอร์กอันนี้ของอเมริกาเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพเนี่ยปีก่อนนู้นอันดับ12ครับปีนี้ปีที่ผ่านมาอันดับดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นอันดับเรียกว่าตกมาเป็น16ตกเป็นที่16ตกในที่นี้คือดีขึ้นนะเท่ากับดีขึ้นก็คืออยู่ที่64ชั่วโมงต่อปีนะครับอ๋อแต่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนอันนี้ต้องเข้าใจให้มันแยกกันนะตะกี้เนี่ยวัดตอนแรกคือชั่วโมงเร่งด่วนเรา56เราเป็นแชมป์เป็นแชมป์แต่พอมาเอาทั่วไปทั่วไปทั่วไปเนี่ยเรามาที่ตั้ง16 16เออ16มันเร็วนั่นเนาะก็เร็วก็เร็วได้เหมือนกันแต่มีข้อสังเกตคือจำนวนชั่วโมงเนี่ยมันไม่ทราบว่าจะน้อยไปกว่าที่เราคิดไหม56ชั่วโมงต่อปีสมมติพูดถึงประเทศไทยในชั่วโมงเร่งด่วนเรามีวันทำงานเท่าไหร่200วันต่อปีถือ200วันเราติดวันละเกิน1ชั่วโมงแน่นอนมันก็200ชั่วโมง200ชั่วโมงอย่างต่ำใช่ไหมแต่อันนี้ผมไม่รู้เขาคิดเฉลี่ยยังไง56ที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วทุกปีที่ผมติดตามข่าวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ตัวเลขก็เป็นแบบนี้ว่างๆโทรไปถามต้องถามว่าเขาใช้วิธีเฉลี่ยยังไงนะครับแต่ยังไงก็ตามเราเป็นแชมป์เราเป็นแชมป์โอเคไปดูข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคนสงสัยกันมากคือเรื่องของจีลี่เนี่ยที่มีข่าวว่าเข้าไปซื้อไปซื้อหุ้นของเดมเลอร์ครับแล้วก็สงสัยว่าตอนนี้จีลี่เป็นเจ้าของเดมเลอร์เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz แล้วหรือ อ๋อเห็นว่าไปซื้ออยู่ 9% กว่าซึ่งไม่ใช่นะครับปรากฏว่าเป็นคนที่ไปซื้อนี่คือลีฉูฟูประธานใหญ่ของจีลี่เข้าไปซื้อเป็นส่วนตัวเข้าไปซื้อหุ้นของเดมเลอร์นะครับครับ9.69% ครับมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหก็ประมาณ 300,000 ล้านอ่ะโอ้โหนี่ส่วนตัวนี่มีเงินขนาดนี้ส่วนตัวนะครับก็ทำให้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวที่ใหญ่ที่สุดของเดมเลอร์อ๋อครับครับนับเป็นคนเนี่ยเขาถือหุ้นเยอะสุดครับแล้วเมื่อก่อนใครเป็นแชมป์มีไหมเมื่อก่อนแชมป์คือคูเวตอินเวสเมนต์เป็นกลุ่มนะครับตอนนั้นถือหุ้นอยู่ 6.8% โอ้โหนี่เข้าไปถือเกือบ 10% นะพี่ลีนี่ถือไปเกือบ 10% เกือบ 10% ใช่นะครับมันก็สอดคล้องกับข่าวที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจีลี่เนี่ยต้องการเป็นพันธมิตรกับเดมเลอร์นะครับเพื่อจะเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของเยอรมนีแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจีนที่ต้องการให้บริษัทรถยนต์ของจีนเนี่ยผลิตพลังงานขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ๋อครับก็คือพูดง่ายๆว่าจีนเนี่ยตอนนี้ถูกรัฐบาลเนี่ยบังคับให้จะต้องทำรถที่เรียกว่ามีมลพิษน้อยหรือไม่มีเลยนะคราวนี้เขาเองก็มีเทคโนโลยีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากเรียนรู้จากเยอรมันว่าไอ้เยอรมันนี่มีอะไรที่พิเศษหรือฉันไหมก็เลยเข้าไปเข้าหุ้นแต่การเข้าหุ้นนี่ไม่ใช่เรื่องรูปบริษัทแต่เป็นรูปของส่วนตัวโอ้โหส่วนตัวมีเงิน300,000ล้านนะแล้วใช้เงินส่วนตัวหรือใช้เงินผมก็ไม่รู้ไงบริษัทผมก็ไม่รู้นี่ก็เป็นประธานจีลี่นะครับครับบริษัทมหาชนมาล่ะไม่รู้ไงถ้าบริษัทมหาชนไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่อย่างเรางี้ได้นะแต่ผมเอาส่วนตัวได้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 มีสิทธิ์มีสิทธิ์โอเคว่างๆจะไปจับมือกับคุณอะไรคุณชีฟงอะไรนะลี่ชูฟูลี่ชูฟูส่วนเดมเลอร์เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าการซื้อหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นในรูปเป็นการลงทุนส่วนตัวของพี่ลีเนี่ยนะครับ แล้วก็แสดงความยินดีกับคุณลีด้วยที่ร่วมเป็นนักลงทุนระยะยาวกับบริษัทคือเขารู้จักคุณลีแล้วก็เคารพคุณลีในฐานะผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอันนี้ก็เป็นคำแถลงข่าวของเขาอะนะครับตรงกว้างสิมาซื้อ300,000ล้านอะที่เลือกมาซื้อหุ้นของผมเนี่ยโอ้โหคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากสำหรับนั้นนะครับยอดเลยแต่ว่าก็สรุปว่าไม่ได้เป็นตอนนี้เบนซ์ก็ยังเป็นเบนซ์เมสเซอร์แน่นอนเดิมยังไม่เป็นของจิลลี่นะครับแต่ที่เป็นของจิลลี่แน่ๆคือ Volvo อย่างนี้เป็นไปแล้ว Proton Lotus อย่างเงี้ยเรียบร้อยไปแล้วอันนั้นคือเรียกว่าเป็นของจิลลี่เลยอันนี้บริษัทซื้อบริษัทครับอันนี้ไม่ใช่นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปสำหรับแฟนๆครับครับนี่ต้องอ่านดามเลอร์นะไม่ใช่เดมเลอร์นะต้องดามเลอร์ใช่ดามเลอร์เบนซ์ดามเลอร์ดามเลอร์ดามเลอร์
มีแดมเล่อีกข่าวนึงนะครับ ออกมาปฏิเสธครับแดมเล่บริษัทแม่ของ Mercedes-Benz เนี่ยนะครับออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์บิดเบือนค่ามลพิษในรถยนต์ดีเซลนะครับคือมันมีข่าวในหนังสือพิมพ์ออกมาว่าติดไปติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับหนังสือพิมพ์เขาบอกมีเอกสารลับด้วยนะใช่ใช่เอกสารลับด้วยบิลอัมซอนทากใช่ไหมภาษาเยอรมันบิลแอนด์โซนทากชื่อมันแปลอย่างนี้เลยครับบิลนี่แปลว่ารูปภาพอัมซอนทากก็คือวันอาทิตย์คือหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ขายรูปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์แล้วก็ส่วนใหญ่พวกข่าวแบบเนี้ยเขาจะมีเหมือนเอกสารลับอะไรต่างๆนี่มาเปิดเผยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องส่วนตัวคนแต่ไอ้นี่มาเปิดเผยเรื่องโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วเป็นหนังสือพิมพ์ที่น่าเชื่อถือไหมว่ากันจริงๆก็คือเฉยๆหรือเป็นพวกคือคมรอยเยอะคมรอยเยอะนะอันนี้ก็ฟังเบนซ์ได้แต่คุณอ่านต่อไปสิฟังแล้วบางทีมันก็ขวางขวางใจอยู่เหมือนกันเขาแก้ตัวบ้างถ้าบอกว่ามันมีอุปกรณ์สองประเภทที่ระบุว่ามีการติดตั้งนะครับคือสลิปการ์ดกับบิด15บิด15เนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวตรวจจับว่าตัวรถกำลังถูกทดสอบแบบจอดนิ่งหรือแบบเคลื่อนขณะเคลื่อนที่บนถนนจริงนะครับและอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวปิดการทำงานของระบบควบคุมมลพิษเมื่อรถขับขี่ไปได้ราวๆ25กิโลอ๋อครับคือที่เราเคยพูดเนี่ยที่อย่างนี้เนี่ยมันเคยไปเจอในโฟกไงใช่ไอ้มาตรวจสอบว่าไอ้ล้อมันมีเบี้ยวป่ะคือถ้าทดสอบบนไอ้ล้อเลื่อนเนี่ยนะมันเบี้ยวไม่ได้มันต้องตรงเดครับอันนี้พอตรงถึงระยะนึงเนี่ยไอ้เครื่องเขาจะอ่านว่าอันเนี้ยทดสอบจับละครับก็ไปปิดซะหรือไปทำให้ผลให้มันไม่จริงซะส่วนถ้าวิ่งมีการเลี้ยวเนี่ยก็คืออาจจะจริงละไม่อันนี้ไม่ได้ทดสอบก็แจ้งผลหรืออะไรแบบนี้อะไรทำอะไรเออฉลาดอ่ะมันฉลาดมันฉลาดมันฉลาดนะครับแต่เขาบอกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในรถทดสอบเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าก็มีความหมิ่นเมย์ที่ถ้าเจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยเพื่อในการทดสอบตอนที่เขาทดสอบค่ามลพิษนะครับก็มีปัญหานะครับแต่ว่ายังไม่มีเรื่องนี้แต่อย่างใดเบนซ์บอกเบนซ์ปฏิเสธว่าปฏิเสธใช่ใช่ก็อย่างนี้แหละนะก็เวลาข่าวมันออกมาเนี่ยก็ทางโฆษกเบนซ์เขาพูดด้วยเขาบอกว่าไอ้หนังสือพิมพ์ที่เอาไปลงเนี่ยโจมตีเขานะมันทำให้เกิดความเสียหายต่อพนักงาน 290,000 คนของเขาด้วยก็คือเหมือนโยนบาปใส่กันอ่ะอย่างนี้ทำลายนะไม่จริงซะหน่อยทำนองนี้แล้วคุณผันฟังแล้วรู้สึกยังไงป่ามันคือมันจริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางเบนซ์ได้มีการไปทำสัญญากับกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่มาเปิดเผยไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจลำบากไงคือพอออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่ามีสัญญารับมีอะไรที่เปิดเผยไม่ได้เมื่อแล้วมันถึงเปิดเผยไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้คิดว่ามันอาจจะมีส่วนอะไรหรือเปล่าเอาละแต่เรื่องไอ้ส่วนตัวที่จะมาคอร์รัปชันกันผมไม่เชื่อแต่เรื่องของรัฐเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์ประเทศเนี่ยนะผมไม่แน่ใจละเพราะรัฐบาลคุณทรัมป์เนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์เขาก็อาจจะทำก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะไม่กล่าวหานะไม่กล่าวหาไปดู Volvo มานะครับ Volvo พัฒนาโรงงานผลิตเครื่องยนต์ปราศจากมลพิษนะครับในขณะที่ฝ่ายนึงมีเรื่องปัญหามลพิษ Volvo มาพัฒนาโรงงานผลิตเครื่องยนต์ที่ปราศจากมลพิษคาร์บอนเป็นแห่งแรกของโลกด้วยนะครับครับคือรถสามารถลดปริมาณคาร์บอนเหลือศูนย์เลยในโรงงานผลิตแห่งนี้นะครับในปี08เนี่ย Volvo เคยประกาศว่าโรงงานทุกแห่งในยุโรปจะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะครับครับแล้วก็กลายเป็นรายแรกที่ผลิตทำอย่างนั้นจริงๆโดยไม่มีมลพิษคาร์บอนเลยนะครับเนื่องจากว่าการรักสิ่งแวดล้อมนี่เป็นค่านิยมหลักของ Volvo นะครับแล้วก็การปรับปรุงสายการผลิตต่างๆเนี่ยก็คือที่มาทำให้สามารถลดคาร์บอนได้นะครับครับในปี2025เนี่ย Volvo ก็วางแผนเลยนะครับว่าจะโรงงานผลิตทุกแห่งจากปราศจากคาร์บอนครับส่วน BMW เนี่ยก็วางแผนจะใช้พลังงานทั้งหมดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี20ครับก่อนนิดนึงครับเพราะว่าตั้งเป้า25ครับครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไอ้ที่บอกว่าเวลาเราใช้รถแบบไม่มีมลพิษเนี่ยนะสมมุติเราใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับแต่ว่าการผลิตเนี่ยกระบวนการผลิตถ้ามันยังมีมลพิษเนี่ยมันเท่ากับเป็นการเหมือนย้ายที่นะ
แทนที่จะเอาควันพิษเนี่ยมาไว้ในเมืองในเมืองสะอาดแต่ควันพิษไปอยู่ที่โรงงานผลิตซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่นอกเมืองว่างั้นเถอะแต่อันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าถึงรถที่เขาทำมาเนี่ยจะเป็นรถที่บริสุทธิ์สดใสเนี่ยนะที่โรงงานเขาเนี่ยก็บริสุทธิ์สดใสด้วยก็นี่แหละก็เป็นเป้าหมายอะนะเป้าหมายที่ดีซึ่งก็ทำยากโรงงานแห่งนี้ก็ผลิตเครื่องยนต์ป้อนให้รถยนต์นั่งและรถบรรทุกของ Volvo นะครับอยู่ที่สวีเดนนะครับมีพนักงาน 4,000 คนก็อันนี้เป็นเรื่องดีนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ดีแล้วของค่ายรถเยอรมันนะครับคือเป็นข่าวว่าไปให้เงินทุนสนับสนุนการทรมานสัตว์เพื่อทดลองมลพิษว่าคือสัตว์ที่รัฐมนตรีบอกยังสัตว์อะไรไม่ทราบเคลียร์ก่อนนี่เขาบอกไว้ไม่ใช่เสือไม่ใช่เสือนะฮะเป็นลิงลิงลิงนะครับก็ข่าวก็บอกว่าบริษัทรถยนต์หลายแห่งเยอรมนีนะครับหลายแห่งสนับสนุนการทดลองมลพิษด้วยการทรมานสัตว์การทดลองเกิดขึ้นในห้องแลบในเมืองอัลบูเคอร์คีในนิวเม็กซิโกของอเมริกานะครับครับโดยขังลิง10ตัวขังนะขังไม่ได้ยิงขังแล้วไงทำไงตรงนั้นไว้ในห้องปิดทึบแล้วก็เปิดการ์ตูนให้ลิงดูแล้วก็ปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียของโฟล์กซอร์แกนบีเทิลเข้าไปมันสนุกตรงไหนดูไปปฏิกิริยาของลิงว่ามีความสุขไหมกำลังสนุกสนานแล้วมีมลพิษเข้ามาแล้วอะไรเป็นยังไงทำนองนี้นะครับเขาบอกว่าการวิจัยทดลองเนี่ยเกิดในปี14นะครับโดยสถาบันวิจัยระบบหายใจซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเขาเรียกว่ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของยุโรปหรือ EUGT ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าบริษัทรถยนต์เยอรมันเนี่ยให้การสนับสนุนมีส่วนสนับสนุนด้วยดัมเล่ดัมเล่เคยให้การสนับสนุนการวิจัยของ EUG แต่พอมีข่าวเกิดขึ้นดัมเล่ก็ออกมาแถลงการว่าเราประณามการทดลองดังกล่าวอย่างถึงที่สุดและได้เปิดการตรวจสอบกรณีนี้ทันทีนะครับส่วน Volkswagen บอกว่ากระบวนการทดสอบที่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดและเราก็เป็นผู้ที่ยึดถือจริยธรรมไม่สนับสนุนการทรมานสัตว์ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็กำลังตรวจสอบว่าใครอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจสนับสนุนการทดลองนี้อ้าวตกลงมาว่าเขาร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยคือนโยบายคือไม่เอาแต่มีการสนับสนุนแต่คงมีการสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าใครที่สนับสนุนจะโดนสอบสวนซึ่งผลก็ออกมาแล้วนะครับว่าผลก็ออกมาแล้วว่ามีคนรับผิดชอบคือโทมัสเต็กเป็นผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ Volkswagen เนี่ยครับก็ได้รับผิดชอบในการยื่นใบลาออกไปเรียบร้อยสารภาพด้วยใช่มั้ยสารภาพแต่ว่า Volkswagen สั่งพักงานไม่ใช่ยื่นใบลาออกครับเขารับผิดเขาบอกว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบแล้ว Volkswagen ก็สั่งพักงานไปนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเขายื่นใบลาออกแล้วรู้สึกใบลาออกได้รับการอนุมัติบอกว่าก็ทำตามใจคุณไงใช่ทำตามใจคุณอย่างลาออกก็ลาออกไปใช่ไหมอันนี้เป็นการฆ่าแพะไงครับสเต็กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารไม่กี่คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยแห่งนี้นะครับเพื่อแสดงว่าทำจริงเขาทำจริงจริงแต่นายสั่งไม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เรียบร้อยไปอายุ57นะครับแล้วก็โฟก็แต่งตั้งคนมาดำรงตำแหน่งแทนเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องนะทารุณสัตว์เนี่ยจริงๆไม่ดีนะไม่ได้เลยแต่ว่าสัตว์นี่มันต้องได้รับการบอกด้วยนะว่ารัฐมนตรีเขาบอกสัตว์อะไรด้วยนะไม่รู้ของเยอรมันก็มีแบบนี้ไหมใช่ไหมหรืออเมริกาไม่รู้นะต้องให้มาบอกว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อะไรอันนี้เรียกว่าทารุณนะทารุณโอ้โหไปขังห้องแล้วไปรมควันเขาอะแต่ถ้ายิงตายไปเลยก็อาจจะไม่ทารุณก็ได้เอาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงจับชีพจรคำถามมีอยู่ว่าในงาน Isuzu Tank Press Partyมีการประกวดร้องเพลงอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับแต่เราจะมีกติกาเสริมนิดนึงนะครับเพราะคุณจะต้องบอกด้วยว่าคุณชอบช่วงไหนในรายการคานาโตมี่ที่สุดนะครับตอบมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยผู้ที่ตอบคำถามมา5ท่านแรกก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับ
พบกับผมและรายการคานาโตมี่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ